ีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเรามาทุกคนอยู่ที่พามาอยู่ที่พาทุกคนมาอยู่ที่ e-sport stadium มันเป็น e-sport นั่นแหละอยู่ข้างบนดองกี้ใช่เป็นกิจกรรมที่หาเล่นในไทยไม่ค่อยได้นะตอนแรกๆเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างโคมนะมีหลายอย่างมีหลายอย่างมากอยากเล่นเบสบอลในไทยพี่ผาว้าวยังไม่เคยเล่นกีฬาไหมคะเล่นกีฬาเออนี่เล่นกีฬาบ้างกีฬาอะไรคะเป็นโฮโน่ครับเป็นมิสูด้วยแล้วก็เล่นทาร์กิโดครับแซมมี่ก็เป็นนักกีฬานักกีฬาอะไรครับซูโบไม่เล่นอะไรแล้วแต่เข้าไปติดต่อพี่เขาดีกว่าอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่มีอะไรบ้างครับพี่ที่นี่ก็จะมีกีฬาแล้วก็เป็นเกมนะคะกีฬาก็จะมีเบสบอลค่ะมีบาสเกตบอลมีเทนนิสมีปิงปองมีต่อยมวยหลายอย่างมากแล้วราคาคือเบามากนะครับพี่ดูได้เลยชั่วโมงแรก150 บาทนะคะตอนนี้คือค่าต่อเวลาค่ะค่าต่อเวลาก็จะมีแบบ30 นาทีเพิ่มอีก50 บาทแล้วก็ชั่วโมงที่2เพิ่มอีก100 บาทราคาย่อมเยาว์ถ้าเทียบกับสถานที่ที่สวยงามและยิ่งใหญ่แล้วนี่ถ้าเป็นนักเรียนลดราคาอีกเออมีราคาใช่มีราคาพ่อแม่ด้วยใครมานั่งรอเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ต้องจ่ายราคาเต็มเหมือนที่อื่นว่าเออปะเข้าไปดูดีกว่าไม่ไหวแล้วล่ะไปแล้วโดดยางคนแรกนี่ไงไม่เขาเล่นอย่างนี้โดดยางนี่สดมากไม่เราแบ่งทีมดีกว่าเพราะว่าถ้า4คนมันจะนับแต้มยากทีม2-2เออนายออกมานายออกกำแพงนายอักอักไม่อยู่เมื่อกี้3-1กันไป3-1ป่ะไม่เอาครับได้แล้วได้แล้ว2-2เราเล่นอะไรก่อนดีเอาไปติดใช่ได้18ไหมเราคิด1กิจกรรมถ้าใครชนะนับเป็น1คะแนนโอเคได้แค่นั้นพอ1ในเท่าไหร่จนกว่าจะครบใครแต้มมากกว่าก็ชนะเนี่ยเดี๋ยวเจอมันแน่เลยวะแล้วสินี่กี่แต้มก่อนอันเนี้ย11วินป่ะแล้วเท่ากับดิว11ดิว10ถ้า10เท่ากันก็ดิวมาตามนั้นมา let's go let's goยอดกับมิกได้1คะแนนครับ5ลูกใช่ป่ะ5ลูกสลับเจอไปเลยสลับเจอไปเลยยังไงมันเป็นยังไงอุ้ยเล่นนานเล่นหลับถึงตอนโมไปเมย์บอกอันนี้เซียนนะเซียนตอนนั้นเล่นที่หนึ่งตลอดเลยนะว่าสลับเจอไปสลับเจอไปคนยืนหรือเปล่าวะมันไม่มีคนยืนเลยแต่มีแผลว่ะแผลจะขายขวดอ่ะท่านนั้นโง่จังไม่มาเรามาสรุปคะแนนของเกมแรกของเราสำหรับขนาดนี้เอาคุณยังไงในผู้ชี้ชี้ใจในตัวเองแค่ไหนแต่ถ้ากับทีมเขาเก่งมากเราวางแผนไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะไปชนะเอาการสุดท้ายก่อนแต่ว่านี่เท่าไหร่ละแพ้สองไม่ไปต่อก่อนแล้วเดี๋ยวเกมต่อไปแล้วก็อ่อนให้อีกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวชนะเติมท้ายมันจะกลับบ้านแล้วไงทุกคนก็แบบว่ามันผู้ชนะเติมท้ายออกมาอย่างผู้ชนะไปดูอันนี้ครับ2-0ครับผมเกมต่อไปทำไมอ่ะที่นี่เขาจะแบ่งเป็น2อันก็คือมีเบสบอลกับซอฟบอลซอฟบอลมาเรามาเล่นกันดีกว่าเล่นทีละคนขอเชิญพี่หน่อยครับเจครับครับมีกฎกติกามารยาทการเล่นยังไงบ้างเตือนพวกหนูว่าก็ต้องใส่หมวกใส่หมวกเปิดไฟไม่ใช่ใส่หมวกแล้วประจำจุดที่ปลอดภัยนะครับประจำจุดแค่นั้นมีถุงมืออะไรที่ต้องใส่ป่ะครับลูกค้าจะเตรียมมาเองก็ได้อ๋อแต่ว่าถ้าไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่มันจะดีกว่าไหมครับอ้าวใช่ครับใส่ดีกว่าไม่ใส่ก็ได้แล้วเราเล่นกันเลยครับเอาละครับตอนนี้น้องเต้ลงสนามไปแล้วครับยืนประจำจุดเรียบร้อยแล้วครับผมทรงมันได้หมดมากมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเอ้ยโดนลูกแรกถือว่ายังดีครับโดนนี่นับไงอ่ะนับยังไงอ่ะ
ใช่ไหม6เต็ม10ใช่ไหมทั้งหมด10ลูกว้าวมาขอลองเองสวัสดีพี่ใหญ่ของทีมเราไปแล้วครับถ้าโฮมรันมีแต้มเพิ่มมั้ยเนี่ยโอ้โหให้ชนะเลยให้ชนะเลยให้ชนะเลยให้ชนะทั้งมวลน่ะโฮมรันขอ5แต้มให้ชนะเลยไงขอ5แต้มพออย่ามึงแพ้โอ้ยมึงปีให้โดนลูกก่อนนักกีฬาเราเข้าสนามเรียบร้อยแล้วครับกำลังเลือกไม้ที่พอเหมาะพอสำหรับมือเข้าอยู่เฮ้ยแต่เราได้ไกลอ่ะเราได้ไกลอ่ะเราต่อให้เขาปะเนี่ยก็นิดนึงอ่ะครับก็ไม่ต่อให้หน่อยได้ไหมพี่ได้เยอะสุดเลย6ลูกตอนนี้ครับตัวแทนเราไปทั้ง2ฝ่ายแล้วใช่ไหมฝั่งนี้คะแนนรวม10พอดีคะแนนรวมฝั่งนี้ได้10เต็ม20ฝั่งเราเท่าไหร่ฝั่งเราตอนนี้ได้5ไปแล้วมิกต้องทำให้ได้5เป็นอย่างต่ำนะมิกสรุปว่ากันไปตามเนื้อผ้าเราได้แหละนะสรุปครับก็10คะแนนเบาๆอะไรเงี้ยจริงๆนะครับอ่อนไม่กี่โล7 2การได้7เราชนะมา2เกมแล้วอันนี้คือแบบต้องนิดนึงหน่อยเมื่อกี้มิกรู้ว่ารู้ว่าแบบเห็นนะแต่ลดลงมาต่ำนิดนึงเพื่อไม่ให้ตีโดนกลัวทีนี้แบบแพ้ตัดหน้าแต่ทรงคือกลัวกลัวตัวนี้สุดแล้วเกมหน้าเอาใหม่เออเกมต่อไปกันแล้วครับยังไงเราจะแข่งกันยังไงดีกลางกลางไม่กลางกลางจับเวลาดีกว่าใช้เวลาน้อยสุดชนะไม่กลัวความสูงไหมเต้ไม่กลัวครับไม่กลัวครับแต่มีไม่เหลือเขาเริ่มก่อนเขาแก้ตัวเฮ้ยมีขอเริ่มก่อนมันมีอะไรแก้ตัวนะครับนี่ 29.61 ไม่เราต้องให้ต้องทงแซมแซมปิดท้ายดีกว่าคนสวยอ่ะไม่ไปแต่เอาจริงๆรองเท้าที่กระชับกระชับแค่ท่าก็ชนะแล้วไปเซมี่ไปเฮ้ยว้าใจป้าที่กูกลัวเป็นยังไงกูไม่ได้กลัวเขาสุดแต่กูกลัวมันอันตรายแล้วกูบอกกันนะครั้งนี้ที่เราขึ้นไปเรามั่นใจว่าเราก็เป็นแบบนี้เพราะมันกลัวต่อไปเป็นตาของพี่ยอดของเราต่อมาครับพี่เต้คนดีคนเดิมเ
ก็เฉยๆครับเฉยๆปกติผมปีนบ่อยอยู่แล้วไงที่บ้านมีใช่นี่นี่ดีขาอย่างนั้นเปล่าไม่ได้เป็นไรครับไม่กลัวความสูงไหมเต้ไม่กลัวครับไม่กลัวครับมาเรามาสรุปเกมเมื่อกี้กันดีกว่ามาสรุปเลยดีกว่าพี่กับพี่ยอดนะคะใช้เวลารวมกันไป 75.3 75.36 วินาทีเย้เยอะมากไม่ไหวเยอะเวลาเยอะไหมนี่พี่ร้องใช้เวลาไปเย้คนละ2นาทีกว่า2 นาที 13เย้เฮ้ยอันนี้คะแนนเยอะเลยนะดิไม่ไม่ยังจะกล้าเนาะใครอดทนเก่งเอาไว้ได้นานกว่าชนะเนี่ยใช่พวกคุณเหนื่อยกว่าพวกคุณเยอะเจ็บกระดูกว่าเกมนี้บอกเลยว่าเพียร์ทีฟแกงมากเกมนี้เขาจะคิดกติกาเกมนี้คิดคะแนนตามคะแนนที่ได้เล่นในเกมแล้วไม่ได้แพ้ชนะนับ1-2นับตามแต้มนับตามแต้มที่เราเล่นแต่อันนี้ถ้ายิงได้9แต้มก็คือ9ไปเลยเหมือนชนะมา9เกมอ่ะทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้กูกูทำทำไมคิดโกงมากเลยแต่เกมนี้นะครับจะได้ยิงคนละ6ลูก6ลูกคะแนนเฟ้อมากตอนนี้มาเรามาเล่นเตะบอลกันไปเกมไปก่อนเอาไปให้คนเล่นได้ไหมได้ไหมได้ไหมกลับกันไปเลยไม่สลับทีละคนเลยโอเคพิเศษไม่หมายถึงว่าเนี่ยหนึ่งแล้วหนึ่งลูกแรกพร้อมกันอ๋อคนละลูกไปเลยเอามาเข้าพร้อมกันเลยนี่อ่ะหนึ่งลูกละอุ้ยได้แล้วเฮ้ยเกือบตอนนี้คนละ1ลูกแล้วเอา1ลูก4ลูกพอมั้ยเปลี่ยนใจได้4ลูกเปลี่ยนใจ4ลูกเพราะว่าระยะเวลาขนาดคุณได้9คือจบเลยไอ้เซ่ไม่เลย9แล้วไงเมื่อกี้ปั๊งมาไปโดนเฮ้ยตัวเนี้ยโอ้โอ้ย8เอ้าเฮ้ยมันไม่มีไฮไลท์เลยว่ะงั้นเราเตะแบบแรงๆนักบอลทั้งนั้นแต่ละคนโอ้ยโอ้ยแล้วเจ็บเล็บแล้วเจ็บเปล่าทำมาไปลูกโอ้ยแต่แล้วอ่ะไปบุญมิกโอ้โหเปล่าไม่จุดเลยนะเจ้าโอ้ยเข้าแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว้าวใครอ่ะอ๋อโว้ยสรุปคะแนนตอนนี้กันดีกว่าจะมีได้อะไรครับ9 9แล้วฝั่งเรา10 12 8ไม่จริงเมื่อกี้แต่9พี่ได้8จะหาอะไรให้คนแพ้เอ้ย11หาอะไรให้คนแพ้ทำดีกว่าครับและเราก็มาอยู่หน้าที่ที่จะทำโทษคนแพ้นะครับดีใจมากดีใจเหรอดีใจมากเหรอกติกามีอยู่ว่าให้คนแพ้ครับไปนั่งบนแทมโบลินแล้วคนชนะไปยืนสยบสนุกดีเวลาเท่าไหร่ให้เวลากี่นาที30 วิทำให้มิกทำโทษเต้ทำให้มิกทำโทษเต้ไปก่อน30 วิเตรียมตัวเลยสนุกสนุกเอเต้เขียนทับว่าเราไม่ไหวใครจะทำโทษเนี่ยมิกต่อมิกสู้ครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ลงโทษเรียบร้อยแล้วครับหมดแรงเสียงไม่เหมือนตอนแรกเลยนะจริงๆตอนแรกตึกเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่คือนี่เนี่ยมันมีอีกหลายอย่างนะที่เรายังไม่ได้ไปเล่นกันอ่ะชั้นบนชั้นบนก็มีอีกหมดแรงแล้วอยากให้ทุกคนมาถ้ามาแล้วบอกว่ามาจากสตูดิโอวามิซาบิก็จะไม่ได้ส่วนลดนะบอกเขาได้ขอบคุณที่คนดูกันมาเอ้าก็ขอขอบคุณที่มากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งแล้วก็เจอกันบล็อกหน้าครับผมใช่อยากให้ทำอะไรไปไหนคอมเมนต์ได้เลยเออแต่ขอแบบไม่เหนื่อยแล้วเจอกันกินนะครับผมบ๊ายบาย